ุธที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2565ณห้องประชุม903สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสำนักบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์กับหอการค้าจังหวัดชลบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและนายธีรินทร์ธัญวัฒนกุลประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีร่วมลงนามและกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือโดยมีนายอดิศักดิ์เกียรติไกรวสิริประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนายพีรพัฒน์มั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.อุสาวดีตันติวรานุรักษ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์เสกสรรปัญญาภิรมย์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกันประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการการขับเคลื่อนโครงการต่างๆกับมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านสำนักบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชนต่อไป